มนุษย์จริงๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ควรปฏิบัติต่อนักโทษควรเป็นการปฏิบัติที่คุณปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อมนุษย์คนหนึ่งเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งด้วยกันนี่คือสิ่งที่เรายืนยันเหมือนกับว่าคุณคือมนุษย์คนหนึ่งคุณไม่ใช่สัตว์คุณไม่ใช่คุกไม่ใช่ที่ขังสัตว์ค่ะมันคือที่ขังมนุษย์จริงๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ควรปฏิบัติต่อนักโทษควรเป็นการปฏิบัติที่คุณปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อมนุษย์คนหนึ่งเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งด้วยกันนี่คือสิ่งที่เรายืนยันพวกหนูก็จะคอยติดตามดูแล้วก็อยากจะฝากมวลชนทุกคนประชาชนทุกท่านนะคะคอยติดตามด้วยว่าหลังจากที่เรามายื่นหนังสือในวันนี้เนี่ยที่มีข้อเรียกร้องที่ไม่ได้ยากเกินกว่าที่ราชทัณฑ์จะทำได้เลยเนี่ยคือก็จะคอยดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปถ้าสมมุติว่าเรามาเยี่ยมเพื่อนหรือมีใครที่มาบอกกับเราว่ายังคงมีปัญหาอยู่ข้างในนั้นยังคงมีความรุนแรงเกิดขึ้นยังมีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นหรือว่ายังมีคนที่ไม่ได้รับการรักษาทางเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนหรือเหมาะสมเนี่ยเราก็จะมาอาจจะมาที่นี่อีกหรืออาจจะทำอะไรสักอย่างอีกเพื่อที่จะให้ปัญหาเนี่ยมันจัดการให้ได้สักทีจริงๆหนังสือปิดผนึกจากตัวแทนภาคประชาชนลงวันที่23ตุลาคม2566เรื่องร้องเรียนปัญหาผู้ต้องขังคดีทางการเมืองถูกละเมิดทางทรัพย์สินร่างกายและจิตใจและร้องเรียนเรื่องการดูแลสุขอนามัยผู้ต้องหาในเรือนจำการเลือกปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมเรียนกรมราชทัณฑ์สืบเนื่องจากบันทึกเยี่ยมของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนวันที่9ถึง12ตุลาคม2566แก๊ปธีรพัฒน์ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้แจ้งกับทนายความว่าโดนผู้ต้องขังที่มีอิทธิพลในเรือนจำบังคับให้กดของให้รวมแล้วประมาณ 1,000 กว่าบาทตอนนี้เรื่องไถเงินมันเดิมๆมากถ้าเลี่ยงก็คือมีปัญหาเลยแต่ผมไม่อยากมีปัญหาเพราะคนที่เขามาขอให้กดของให้เขาอยู่มานานแล้วถ้าเราฟ้องเจ้าหน้าที่เราก็อยู่ยากอีกทำอะไรที่ต่อต้านก็อยู่ยากไม่ปลอดภัยนี่คือสิ่งที่แก๊ปธีรพัฒน์ได้พูดนะคะและธีรนัยได้บอกกับเพื่อนที่ไปเยี่ยมเมื่อวันที่19ตุลาคม66ว่าถูกข่มขู่และโยนหนังสือใส่ทั้งที่ไม่ได้กระทำความผิดใดๆซึ่งถือว่าเป็นการคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนั้นยังมีผู้ถูกคุมขังคดีทางการเมืองอีกหลายคนที่มีอาการป่วยหนักเช่นวุฒิเวหาโสพลวัชรพลไพฑูรย์และสุขสันต์เป็นต้นแต่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วและจำนวนยาไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยในเรือนจำประกอบกับสภาพแวดล้อม ที่แออัดจึงมีความเสี่ยงที่จะอาการทรุดลงและติดวัณโรคในเรือนจำจึงขอยื่นข้อเสนอเพื่อให้ทางกรมราชทัณฑ์รีบดำเนินการแก้ไขใน2หัวข้อดังนี้1ขอเสนอให้ทางกรมราชทัณฑ์ตรวจสอบปัญหาผู้มีอิทธิพลในเรือนจำและรีบเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ต้องขังและสอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรมวางอำนาจเหนือผู้ต้องหาคนอื่นๆในเรือนจำอย่างเร่งด่วนที่สุดสืบเนื่องด้วยผลกระทบนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้ต้องหาทางการเมืองเท่านั้นแต่เล็งเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขังคดีอื่นๆในวงกว้างเช่นกัน 2. ขอเสนอให้ทางกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยการยึดหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลผู้ต้องขังที่ป่วยควรได้รับการเข้ารักษาตามอาการอย่างถูกต้องเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติและควรพิจารณาผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที
ที่ดีสุดเท่าที่จะทำได้เครือข่ายมวลชนอิสระจึงขอเรียกร้องให้กรมราชทัณฑ์เน้นย้ำเรื่องการสอดส่องดูแลผู้ต้องหาอย่างทั่วถึงเสมอภาคยึดตามมาตรฐานสากลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อยืนยันความโปร่งใสซื่อตรงตามจรรยาบรรณผู้รักษากฎหมายและเพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับการดูแลและพิทักษ์สิทธิตามสิทธิมนุษยชนที่พึงมีเพื่อข่ายมวลชนอิสระค่ะนี่ก็เป็นข้อเรียกร้องที่เราจะยื่นหนังสือให้ทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะก็ข้อเรียกร้องเราไม่ได้มีอะไรมากมายเลยค่ะเพียงแค่ต้องการให้ปฏิบัติกับผู้ต้องขังเหมือนมนุษย์คนหนึ่งเพียงเท่านั้นเองให้ทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในเรือนจำ